ป้าออดให้คำให้การเอาไว้ว่าวันที่8ธันวาคมนายกล้ามาขอลาไปทำธุระแล้วเช้าวันที่9นายอ่างก็ชวนให้นายกล้ากลับมาอยู่ด้วยกันนายกล้าก็รับปากด้วยความเต็มใจแต่หมดดูดิน ายทัพถูกยิงตายเมื่อวันที่8ธันวาคมลงข่าววันที่9ธันวาผมคิดว่านายกล้าจะไปฆ่านายทัพแต่นายทัพดันชิงตายไปซะก่อนนายกล้าถึงต้องหาเหยื่อรายใหม่แล้วทำไมต้องเป็นนายอ่ำด้วยล่ะครับทั้งที่ชื่อของนายอ่ำก็ไม่เป็นคำตายคนที่มีชื่อเป็นคำตายในย่านนั้นก็ต้องเหลืออีก5คนทุกคนก็เป็นคนธรรมดาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรผมว่าถ้าจะฆ่านะก็ฆ่าได้ง่ายๆแต่ทำไมต้องฆ่านายอ่ำด้วยล่ะครับบางทีนายกล้าอาจจะไม่ได้ฆ่านายอ่ำยังไม่กลับอีกแล้วเนี่ยกล้ากระทำตัวดีกับคนในบ้านจนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งแอบเข้ามาวันที่10ธันวาคมเป็นวันที่พวกเราทุกคนออกไปเตือนชาวบ้านในย่านวังเดิมให้ระวังตัวจากนายกล้าและเป็นวันเดียวกับที่ป้าอ่อนให้การว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแอบมาวางยาสลบแกที่บ้านวันนั้นนิดกลับบ้านช้าผมถามเธอได้บอกว่าเธอไปหาคุณพ่อมาแต่ว่าตรงเท้าเธอเปลือกน้ำปุ๋ยวันนั้นที่นางมะลิทำอ่างปูนแตกน้ำปูนเปื้อนเต็มพื้นแต่สารวัตรครับคุณพนรนิดอาจจะไปเหยียบจากที่อื่นมาก็ได้นะครับผมไปถามป้าออนเพิ่มเติมมาแกยืนยันว่าแกจับน้ำหอมกลิ่นนี้ได้เป็นกลิ่นของผู้หญิงที่เขามาทำร้ายแกในวันนั้น
จากหลักฐานทั้งหมดที่เรามีหมวดคิดว่ายังไงถ้าให้ผมคิดผมคิดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนวางยาสลบป้าอ่อนครับแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่พนอนิดเป็นคนที่คุณไม่รู้จักหมวดจะคิดว่ายังไงดูจากอาการของนายกล้าผมคิดว่าคุณพนอนิดอาจจะฆ่านายอ่ำด้วยมือของเธอเองครับคืนศีลขอบอกคืนวินัยขอบอกคืนอุโบสถขอให้ท่านจำข้าพระเจ้าไว้ว่าเป็นคฤหัสถ์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกองกำกับการ1แผนก1ครับหมวดกระบี่ใช่ไหมคะดิฉันพนอนิดค่ะสวัสดีครับคุณพนอนิดไม่ทราบว่าคุณเวทอยู่ที่นั่นหรือเปล่าคะดิฉันขอพูดสายด้วยหน่อยสารวัตรเหรอครับสารวัตรเป็นราชการด่วนนะครับไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเหรอคะครับถ้ายังไงสารวัตรกลับมาเดี๋ยวผมแจ้งสารวัตรให้ทราบนะครับเพราะคุณพนอนิดโทรมาขอบคุณค่ะครับสารวัตรครับคุณพนอนิดเธอเป็นห่วงสารวัตรนะครับพนอนิดรักผมและเป็นห่วงผมเสมอและผมก็รักและเป็นห่วงเธอไม่น้อยกว่ากันสารวัตรจะทำไงต่อครับความรู้สึกของในชมก็วันนี้เองว่าการที่ต้องทำร้ายคนที่ตัวเองรักเท่าชีวิตมันเจ็บปวดยังไง
มีคนฝากของมาให้ในกล้าค่ะหนังสือใครส่งมาแล้วส่งมาทำไมผมชอบอ่านหนังสือยังไงโทษของผมคงไม่พ้นประหารชีวิตก่อนตายได้ทำอะไรตามใจชอบบ้างคงไม่เป็นไรใช่ไหมครับใจหรือยังครับว่าจะทำไงต่อไปก็ทำตามกฎหมายเราจะดำเนินคดีกับพนอนิดกระบี่ไปเตรียมตัวได้เลยนะแต่ว่าผมขอคุยกับพนอนิดเป็นการส่วนตัวก่อนครับสวัสดีครับท่านจะแย่แล้วครับบัวแชนหายไปติดต่อไม่ได้เลยครับเอาสารวัตรส่งไปสืบอะไรสักอย่างนี่ครับถึงจะสืบอยู่ก็ต้องติดต่อได้ที่ให้จ่าไปตามไปแชนเพราะเรื่องอยากถามมันจ่าบัวแชนหายไปกี่วันแล้ว2-3 วันแล้วครับสารวัตรส่งไปสืบที่ไหนบ้านหมอเต็นก็คงจะไม่ร่างของแกจนกลายเป็นฐาน
คุณเวทอาจจะสงสัยแต่ถ้าศพของแกถูกไฟไหม้ไปจนหมดแล้วยังไงก็ไม่มีหลักฐานมาเอาผิดฉันได้แกไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันจะรีบหาทางส่งไอ้เฟืองไปอยู่เป็นเพื่อนแกเร็วๆนี คือพนอนิตพี่รมรุษใช่ไหมครับ